ต่อไปนี้ตั๊กแตนชลดาไม่ต้องร้องเพลงแค่7คำแล้วนะคะพี่เอไปซื้อลิขสิทธิ์เพลงทุกเพลงให้ลูกหมดแล้วแม่ลูกนะลูกนะเรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์แห่งความประทับใจแบบสุดๆสำหรับนักร้องลูกทุ่งสาวตั๊กแตนชลดาเมื่อเอสุภชัยเซอร์ไพรส์ซื้อลิขสิทธิ์เพลงมาให้เพื่อที่จะได้ร้องให้แฟนคลับได้ฟังกันแบบเต็มๆอีกครั้งโดยตั๊กแตนได้เผยคลิปวินาทีที่ถูกเซอร์ไพรส์ซึ่งทางด้านเอสุภชัยก็ได้พูดไว้ว่าทางบ้านขาต่อไปนี้ตั๊กแตนชลดาไม่ต้องร้องเพลงแค่7คำแล้วนะคะพี่เอไปซื้อลิขสิทธิ์เพลงทุกเพลงให้ลูกหมดแล้วให้ลูกนะลูกรับเอาไว้ลูกแม่ให้ลูกจริงๆต่อไปนี้ลูกไม่ต้องร้องแค่7คำแล้วลูกเอ้ยลูกร้องเป็นพันคำแสนคำไปได้เลยนะเราจะได้มาเปิดผ้าม่านกั้นด้วยกันนะลูกนะแกรมมี่เขาก็น่ารักมากเขาให้แม่เอามาให้ลูกนะลูกต้องรักเขาด้วยต้องรักกันนะลูกนะ FC ลูกจะได้ดูลูกแล้วไม่เป็นไรลูกวันนี้เรามีความสุขกันไม่ต้องพูดเรื่องอื่นแล้วลูกรับไปนะเรามาเปิดผ้าม่านพร้อมกันนะทุกคนตอนนี้ลูกร้องได้แล้วอ่านสัญญาเลยทุกอย่างเป็นของเราแล้วลูกร้องได้หมดเลยร้องได้ทุกที่เลยตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2565จนถึงวันที่30กันยายน2566ลูกเห็นไหมทุกอย่างเขาให้เราหมดแล้วความสุขของลูกก็คือความสุขของแม่นะสิ่งที่แม่ให้ลูกได้ในวันนี้ที่ลูกมาบ้านแม่แม่มีสิ่งจะมอบให้ลูกนะลูกนะอะไรอย่าแม่แม่ไม่ต้องให้อะไรหนูเลยแม่จะให้แม่จะให้ทางบ้านขาต่อไปนี้ตั๊กแตนชลดาไม่ต้องร้องเพลงแค่7คำแล้วนะคะพี่เอไปซื้อลิขสิทธิ์เพลงทุกเพลงให้ลูกหมดแล้วแม่ให้ลูกนะลูกนะแม่ให้ลูกจริงๆนะนะลูกนะนะแม่ให้ลูกต่อไปนี้ลูกไม่ต้องร้องแค่7คำแล้วลูกเอ้ยลูกร้องพันคำไปได้เลยลูกนะนะนะไม่ต้อง7คำแล้วลูกเอ้ยนะนะลูกนะร้องไปเลยพันคำแสนคำนะลูกนะเราจะได้มาเปิดผ้าม่านกันด้วยกันนะลูกนะแกมมี่เขาก็น่ารักมากลูกเขาให้แม่มาให้ลูกนะนะลูกต้องรักเขาด้วยแล้วรักกันนะลูกนะ FC ลูกจะได้ดูลูกแล้วนะลูกนะนะไม่ใช่แม่มันคือมันค่ะไม่เป็นไรลูกนะนะวันนี้เรามีความสุขกันเราไม่ต้องพูดเรื่องอื่นแล้วลูกรับมันไปอ่ะนะนะเรามาเปิดผ้าม่านให้แม่นะทำเพื่อแม่นะลูกนะเรามาเปิดผ้าม่านพร้อมกันนะคะทุกคนเรามาเปิดผ้าม่านกันพร้อมกันลูกอ่ะตอนนี้ลูกร้องได้แล้วลูกอ่านสัญญาเลยทุกอย่างเป็นของเราแล้วลูกลูกร้องได้หมดเลยลูกร้องได้ทุกที่เลยนี่ค่ะเขาให้มาหมดแล้วลูกร้องได้หมดเลยตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2565จนถึงวันที่30กันยายน2566ลูกเห็นไหมทุกอย่างเขาให้เราหมดแล้วลูกตอนนี้เรามาเปิดผ้าม่านด้วยกันนะลูกนะนะลูกนะความสุขของลูกก็คือความสุขของแม่นะ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 แม่หนูขอบคุณมากนะนะไม่เป็นไรลูกนิดเดียวเองลูกเอ้ยมันน้อยมากลูกสิ่งที่ลูกขอบคุณแม่แม่ขอให้ลูกร้องเพลงให้กับแฟนเพลงลูกทุกคนแล้วก็ให้แม่ได้ฟังนะเหมือนวันนั้นที่จะไปร้องให้พ่อฟังลูกก็ร้องไม่ได้เพราะว่าเป็นลิขสิทธิ์วันนี้แม่ไปซื้อมาให้แล้วซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจากเมื่อเดือนที่แล้วได้มีคลิปหนึ่งเป็นไวรัลนั่นก็คือคลิปที่นักร้องสาวตั๊กแตนชลดาทำการเล่นคอนเสิร์ตอยู่แล้วถูกแฟนเพลงขอให้ร้องเพลงฮิตของตัวเองเมื่อสมัยที่เธอยังอยู่ในสังกัดของแกรมมี่โกลด์แต่เนื่องจากเพลงเหล่านั้นเป็นลิขสิทธิ์ของทางแกรมมี่ทำให้สาวตั๊กแตนไม่สามารถนำมาร้องในคอนเสิร์ตได้เธอจึงบอกแฟนเพลงว่าเดี๋ยวจะร้องให้ฟังแต่ร้องได้แค่7คำนะ